ชลินพิทักษ์เกษตรฮอตนิวรายงานจากเรื่องของการตอนกิ่งนะครับมาดูเรื่องของการต่อยอดผักนะครับเพื่อที่จะทำให้พืชผักนั้นแข็งแรงแล้วก็ต้านทานโรคได้ดีนะครับโดยศูนย์พืชผักโรคภูมิภาคเอเชียเขาก็มาสอนให้เกษตรกรให้ความรู้ในเรื่องนี้ด้วยโดยดร.โรเบิร์ตเจโฮเมอร์ผู้อำนวยการศูนย์พืชผักและสัตว์โลกภูมิภาคเอเชียครับตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนบอกว่าทางศูนย์ทำหน้าที่ฝึกอบรมเทคนิคใหม่ๆให้นักวิจัยและเกษตรกรครับรวมไปถึงการศึกษาและปรับปรุงพันธุ์พืชการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชนะครับที่มีความสำคัญของโลกเพื่อให้ผลผลิตมีความแข็งแรงทนทานต้านทานศัตรูพืชได้ดีครับหนึ่งในนั้นมีการสอนเทคนิคการต่อยอด2ตระกูลก็คือการเลือกยอดมะเขือเทศพันธุ์ดีมาต่อยอดกับต้นตอมะเขือพวงพื้นเมืองโดยตัดส่วนยอดของมะเขือพวงแล้วก็ใช้ไส้ไก่จักรยานเป็นตัวยึดครับเช่นเดียวกับยอดต้นกล้าแตงโมพันธุ์ดีมาต่อยอดกับต้นน้ำเต้าหรือว่ามะระพื้นเมืองโดยหลังจากต่อเสร็จแล้วนะครับให้เก็บไว้ในโรงเพาะชำที่ไม่ถูกแสงแดดแล้วก็ต้องมีความชื้นประมาณ80%หลังจากนั้น 3-5 วันครับพอลำต้นกับยอดติดกันดีแล้วเกษตรกรก็สามารถดูแลต้นได้ตามปกติครับและนั้นข้อดีอีกอย่างก็คือนอกจากช่วยให้พืชทนโรคมากขึ้นก็จะในเรื่องของถ้าเรามีพันธุ์ต้านทานน้ำท่วมระบบรากที่แข็งแรงกว่านี่เขาสามารถที่จะทนทานในน้ำท่วมได้ดีแล้วก็สามารถที่จะเอาผักที่เราต้องการมาต่อยอดเข้าไปได้ถ้าประชาชนหรือว่าเกษตรกรท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์พืชผักและสัตว์โลกภูมิภาคเอเชียโทรศัพท์นะครับ034-351-573และ0818707618นะครับทีนี้ไปต่อที่จังหวัดพัทลุงครับครอบครัวข่าวสามที่นำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปแจกให้แก่ชาวนานะครับในช่วงหลังน้ำท่วมนะ